ที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ติดออกกันแล้วนะคะปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากเห็นจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพฤษภาคมที่ออกมาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้นะคะปัจจัยนี้เองเนี่ยกดดันให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7 เดือนแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ที่ว่าเฟดเนี่ยน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้แต่เรียกได้ว่าบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐสูญเสียโมเมนตัมมากกว่าสมควรนะคะจนทำให้นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเฟดจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้หรือเปล่านะคะปัจจัยนี้เองกดดันดอลลาร์แล้วก็หนุนราคาทองคำทำธุรกิจครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจามาครับยังมีสถานการณ์พิเศษอื่นหรือไม่ครับที่ผลักดันทำให้ราคาทองคำนั้นมีการปรับตัวบวกขึ้นนะครับเกินกว่าตัวของระดับจิตวิทยาที่สำคัญได้ครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนราคาทองคำมานะคะก็คือความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งในอังกฤษนะคะอังกฤษจะจัดการเลือกตั้งในวันที่8 มิถุนายนนี้ซึ่งคะแนนระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกเทเรซาเมย์กับพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคแรงงานเนี่ยค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีกันมากนะคะหลังจากเกิดเหตุการระเบิดที่แมนเชสเตอร์ขณะที่ล่าสุดก็คือเกิดเหตุระเบิดเช่นกันในอังกฤษนะคะปัจจัยนี้เองเนี่ยก็สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งค่ะถึงแม้ว่าจะคาดการณ์ว่านายกเทเรซาเมย์จะชนะการเลือกตั้งแต่เรียกว่าคะแนนน่าจะสูสีมากนะคะรวมถึงพรรคอนุรักษ์นิยมอาจจะได้คะแนนไม่ถล่มทลายอย่างที่ตลาดเคยคาดการไว้ปัจจัยนี้เองอาจจะส่งผลต่อการเจรจา Brexit ในอนาคตนะคะอาจจะไม่ราบรื่นนักซึ่งส่งผลหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นการทางธุรกิจครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจามาครับความเปลี่ยนแปลงระหว่างสกุลเงินบาทเทียบกับตัวของ US ดอลลาร์ในระยะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับบาทนะคะเช้านี้เนี่ยแน่นอนค่ะดอลลาร์อ่อนค่าก็เลยทำให้บาทเช้านี้แข็งค่านะคะคาดว่าวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ34 บาทถึง 34.15 บาทต่อดอลลาร์ค่ะปัจจัยสำคัญในระยะนี้นอกจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แล้ววันนี้บ่าย 2 โมงค่ะธนาคารกลางแห่งประเทศไทยมีกำหนดจะแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยนะคะปัจจัยนี้เองอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าการแถลงข่าวนี้อาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทช่วงบ่ายผันผวนได้เช่นกันนะคะนักลงทุนทองคำอาจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะคุณมูลกิจครับทางด้านตัวของกรอบทิศทางราคาทองคำประจำสัปดาห์นี้ทาง YLG ประเมินทิศทางอย่างไรบ้างครับสำหรับตัวราคาทองคำนะคะเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวสำหรับสัปดาห์นี้อยู่บริเวณ 1,260 ถึง 1,295 US dollar per ounce ค่ะคุณมูลกิจคะถ้าหากว่าทองคำปรับตัวขึ้นนะคะแนวต้านบริเวณ 1,285 ถึง 1,295 เนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกแรงขายกดดันเป็นระยะนะคะถ้าหากยังไม่ยืนแนวดังกล่าวก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงในระยะสั้นเพื่อสร้างฐานของราคาบริเวณ 1,273 ถึง 1,261 ได้ถึงแม้ว่าภาพรวมราคาทองคำในระยะสั้นจะเป็นบวกมากขึ้นแต่เชื่อได้ว่าการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้อาจจะเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้นได้เช่นกันค่ะมูลกิจดังนั้นเนี่ยยังคงแนะนำนักลงทุนทองคำให้เก็งกำไรในกรอบนะคะอ่อนตัวลงมายืนแนวรับได้ก็แนะนำเข้าซื้อนะคะในขณะเดียวกันค่ะไม่ผ่านแนวต้านสำคัญอย่าง 1,287-1,295 ก็ยังแนะนำให้ขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะเล่นรอบสั้นๆแล้วก็ติดตามปัจจัยรูปของข่าวเป็นหลักค่ะคุณมูลกิจครับคุณเบนจามาครับนอกเหนือจากนั้นครับในสัปดาห์นี้ยังคงมีเหตุการณ์สำคัญใดที่ท่านนักลงทุนในทองคำจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดบ้างครับนอกจากช่วงบ่ายวันนี้เราจะต้องติดตามเรื่องของการแถลงการของคปท.ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินบาทแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะมีไฮไลท์สำคัญอยู่ช่วงปลายสัปดาห์ค่ะธุรกิจโดยเฉพาะวันที่8มิถุนายนจะเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะเคลื่อนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้นะคะหนึ่งเลยก็คือวันที่8จะมีการเลือกตั้งในอังกฤษนะคะต้องติดตามว่าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรพรรคของนายกเทเรซาเมย์จะได้คะแนน อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าชนะแบบถล่มทลายเนี่ยตรงจุดนี้อาจจะกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้แต่ถ้าหากว่าพรรคของนายกเทเรซาเมย์ชนะด้วยคะแนนฉิวเฉียดนะคะหรือว่าชนะสูญเสียที่นั่งในรัฐสภาไปเนี่ย
ตรงจุดนี้อาจจะกลับมาหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ค่ะนอกจากนี้วันที่8ก็จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะต้องจับตาค่ะว่า ECB จะมีการส่งสัญญาเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตอย่างไรนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในยูโรโซนในระยะนี้ก็ออกมาดีเกินคาดในขณะที่ความเสี่ยงทางการเมืองก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า ECB มีการส่งสัญญาณปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตตรงจุดนี้อาจจะกลับมาหนุนยูโรแล้วก็หนุนทองคำได้เช่นกันแต่ถ้าหากว่า ECB ยังคงส่งสัญญาณในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะคะตรงจุดนี้อาจจะทำให้สกุลเงินยูโรร่วงลงแล้วก็กดดันทองคำได้เช่นกันนอกจากนี้ค่ะวันที่8ยังไม่จบนะคะวันที่8จะมีการออกมาให้ข้อมูลของนายเจมส์โทมมี่อดีตผู้อำนวยการ FBI นะคะเขาจะออกมาให้การหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนายกรัฐมนตรีโทษทีค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐได้แล้วก็ส่งผลต่อราคาทองคำเช่นกันค่ะนอกจากไฮไลท์สำคัญในช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะคะในระหว่างสัปดาห์ก็มีตัวเลขซึ่งอาจจะบ่งชี้การเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์และราคาทองคำได้เช่นกันวันนี้อาจจะต้องจับตานะคะการเปิดเผยตัวเลขประสิทธิภาพการผลิตนะคะรวมถึงดัชนีภาคบริการจาก ISM ค่ะคุณบุรกิจแล้วก็วันพฤหัสก็จะมีจำนวนผู้ขอบริการการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะครับสถานการณ์นะครับคุณเบนจามาครับที่เกิดขึ้นตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนอย่างไรครับแล้วก็ทาง YLG จะมีการแนะนำกลยุทธ์พิเศษเพิ่มในการลงทุนในระยะนี้อย่างไรบ้างครับภาพเทคนิคเนี่ยเรามองว่ามีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าภาพรวมการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุม 13-14 นี้อาจจะสร้างแรงขายทำกำไรให้กับตลาดทองคำในระยะสั้นๆได้เช่นกันเรามองว่าการปรับตัวลงในระยะนี้คือโอกาสในการเข้าซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงแนะนำว่าอ่อนตัวลงมายืนเหนือ 1,273-1,261 ได้แนะนำเข้าซื้อแล้วก็ตัดขาดทุนหากราคาหลุด 1,261 นะคะในหาดูการขาดีดตัวขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,287-1,295 ซึ่งเป็นระดับไฮเดือนของปีนี้ก็ยังคงแนะนำให้นักลงทุนทองคำขายทำกำไรออกไปเพื่อลดสถานะลดความเสี่ยงเช่นกันนะคะในระยะนี้ถึงแม้ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากแรงขายทำกำไรกดดันเป็นระยะเช่นกันดังนั้นการลงทุนในระยะสั้นๆกำหนดจุดทำกำไรแล้วก็จุดขาดทุนยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีในช่วงนี้ค่ะคุณธุรกิจครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามาอินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนั่นเป็นเสียงของคุณเบนจามามาอินนะครับท่านก็ได้มีการประเมินไว้ครับถึงในส่วนของกรอบของทิศทางราคาทองคำนะครับประจำสัปดาห์นี้อย่างน่าสนใจนะครับจะเคลื่อนไหวครับอยู่ที่1,260จนถึง1,295เหรียญนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแนวรับนะครับระดับหนึ่งขึ้นมาก่อนครับ1,273นะครับถ้าหากว่าสามารถที่จะหลุดลงไปจากจุดนี้นะครับก็ให้ไปซื้อแถวแถว1,260นะครับในขณะที่แนวต้านนะครับ1,295กำลังจะถูกทดสอบนะครับโดยแนวต้านระยะสั้นก่อนนะครับ1,285นะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้ต่างจากราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่าไหร่นักนะครับก็ยังคงทรงอยู่ณระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับและทุกครั้งครับที่ท่านจะซื้อหรือจะขายนะครับจดติดไว้ทุกครั้งตลอดนะครับว่าซื้อและขายด้วยราคาที่เท่าไหร่นะครับจะช่วยบริหารด้านต้นทุนที่แท้จริงของท่านได้ดีที่สุดนะครับ